ามีกรณีเลยที่แบบรายการที่เอาคลิปเก่าของใบเตยมาพูดโชว์มาเรียกตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างมองการมีคนเอาคลิปเรามาพูดเอาจริงๆนะคะเปิ้ลน่ะขออนุญาตพูดเรื่องนี้ที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะเปิ้ลมีความรู้สึกว่าขณะที่สปอตไลท์ด้านหนึ่งเขาดับไปแล้วสปอตไลท์ข้างเรามันสว่างขึ้นแล้วมันทำให้เราได้พูดอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แฟร์กับเขาค่ะแล้วก็อยากจะให้เหมือนแบบว่าจบเรื่องเก่าๆไปได้แล้วเพราะอย่างที่บอกว่าตัวเองไม่เป็นคนแบบว่าไม่ชอบเห็นใครต้องมาเขาเรียกว่าอะไรเดือดร้อนไม่ชอบเห็นใครโดนทับถมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่อยากจะเป็นคนทำอะไรอย่างนั้นด้วยค่ะในความหมายที่พี่เปิ้ลพูดในวันนั้นนะคะมันจริงๆมันหมายถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ไหมคะแบบความเป็นจริงอะไรจริงๆแล้วในไวรัลที่เพื่อนๆเห็นที่เปิ้ลบอกว่าเปิ้ลไม่อยากซ้ำเติมใครนะคะอันนั้นสัมกับอมรินทร์มาเป็นเดือนแล้วสัมภาษณ์สัมมานานมากแล้วคือจริงๆแล้วเราเองก็พอจะแบบด้วยเซนส์เรามีความรู้สึกว่าวันนึงอ่ะมันจะต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราก็เลยพูดเผื่อเอาไว้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเองก็ไม่อยากจะซ้ำเติมใครจริงๆแล้วเขาสตาร์ทคำถามมาด้วยคำว่าเวลาเราโดนสาปแช่งอ่ะเรารู้สึกยังไงเปิ้ลก็เลยหัวเราะขึ้นมาแล้วเปิ้ลก็เลยบอกว่าเปิ้ลไปสาปแช่งเขามากกว่ามั้งก็เลยมีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ค่ะหลายคนจะมองว่าแม่มาก่อนการคำนี้หลายคนกลายเป็นแบบว่าเป็นมุกไปว่าแม่มาก่อนการจะมีเหตุการณ์ในวันนี้จริงๆเปิ้ลก็มาก่อนการเปิ้ลนานมากแล้วนะคะถ้าทุกคนไปย้อนดูนะคะเปิ้ลเต้นโคดแดนซ์เพื่อเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊กมาตั้งแต่20ปีก่อนนะคะแล้วเปิ้ลเองก็เป็นคนเปิ้ลเคยได้รางวัลจากเดลีนิวเป็นรางวัลผู้มีอิทธิพลแห่งปีที่เขาจัดอันดับตอนปีใหม่ว่าเป็นดาราคนแรกที่ทำเพลงด้วยตัวเองจริงๆเปิ้ลก็เป็นคนทำอะไรหลายอย่างนะอย่างการใส่บาตรเป็นคนแรกๆที่กล้าทำบุญแล้วบอกว่าสาธุอนุโมทนาบุญแล้วก็เป็นคนกล้าที่จะเรียกร้องในเรื่องของเด็กที่โดนละเมิดทางเพศด้วยเพราะว่าเปิ้ลก็ทำอะไรแรกๆที่ดีๆหลายอย่างถ้าเขาจากวันนั้นก็ถึงวันนี้เราให้อภัยเขาแล้วหรือยังก่อนหน้านั้นไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เคยมาบอกผู้จัดการเปิ้ลไว้แล้วว่าเขาต้องขอบคุณเปิ้ลด้วยถ้าไม่มีเหตุการณ์วันนั้นน่ะตัวเขาอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้ก็ฝากโบมาบอกแล้วด้วยเปิ้ลไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คือณวันนี้ก็คือไม่ติดใจเขาแล้วไม่ติดใจอะไรใครทั้งนั้นค่ะอยากแบบว่าเป็นไม่ได้นิพพานไปเลยไม่อยากโกรธไม่อยากเกลียดใครทั้งสิ้นแล้วค่ะเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญแล้วก็ทุกอย่างมี เหตุผลของมันในการเกิดขึ้นจริงๆเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาอาจจะสละตัวเองเพื่อที่จะได้มามีบทเรียนของเขาคือเขาอาจจะอยู่ในบทเรียนของตัวเองเพราะฉะนั้นเราเองต้องมองว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้มากกว่าค่ะงานทางด้านหมอดูมีบ้างเข้ามาบ้างไหมคะหลังจากเคสนี้จริงๆต้นก็เคยดูดวงอยู่แล้วยังกรีดอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้รับดูดวงใครเพราะมันเหมือนกับเป็นการที่เราไปยกกรรมของใครเราต้องปฏิบัติธรรมขั้นสูงเลยก็เลยคิดว่าอยู่ของตัวเองตัวเอาตัวเองให้รอดเนี่ยพอแล้วค่ะที่ผ่านมาใช้คำว่าอโหสิกรรมได้ไหมคะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วเปิ้ลก็สวดมนต์ทุกคืนแผ่เมตตาเปิ้ลก็อโหสิกรรมให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเยอะมากเพราะปีนั้นมันเป็นปีที่เปิ้ลเจออะไรพร้อมกันแบบเป็น10เรื่องเลยมันก็เลยอาจจะทำให้เราแบบใจบางหรือว่ามีความบอบบางในตอนนั้นก็เลยตอบโต้อะไรไปบ้างโอเคได้ขอบคุณมากค่ะ